ในตอนเช้าของวันที่30 กันยา 2024หัวหน้าองค์การอัญญการประชาชนสูงสุดต้นหับหัวหน้าองค์การอัญญการสูงสุดแห่งสาธารณรัฐกูบาพร้อมด้วยคณะเนื่องในโอกาสที่เดินทางมาเยี่ยมยามและเฮ็ดเวียกอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่28 กันยาหาวันที่1 ตุลา 2024นี้โอกาสดังกล่าวท่านศาสนาโคตรภูธรหัวหน้าองค์การอัญญการประชาชนสูงสุดได้แสดงความต้อนรับอย่างอบอุ่นต่อท่านนางยามิล่าเปนาโอเจดาหัวหน้าองค์การอัญญการสูงสุดแห่งสาธารณรัฐกูบาพร้อมคณะที่เดินทางมาเยี่ยมยามและเฮ็ดเวียกครั้งนี้ตีราคาสูงต่อผลสำเร็จของการร่วมมือระหว่างองค์การอัญญการของ2 ประเทศในการจัดตั้งปฏิบัติบทบันทึกร่วมที่ได้ลงนามกันในปี2018ที่นครหลวงฮาวาน่าประเทศกูบาการพบปะครั้งนี้เป็นการยกระดับการร่วมมือของ2 องค์การอัญญการให้นับมือนับเข้าสู่ล่วงเลิกทั้งเป็นพื้นฐานสำคัญที่ไทยเวียดนามอัญญการของ2 ประเทศได้รับการพัฒนายกสูงบทบาทความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมายประกอบส่วนสำคัญให้2 ประเทศมีความสงบความเป็นระเบียบเรียบร้อยเป็นอย่างดีพร้อมทั้งเป็นการเสริมขยายสายพันธุ์การร่วมมือระหว่าง2 ประเทศลาวกูบาเว้ารวมเว้าเฉพาะ2 องค์การอัญญการลาวและกูบาให้เจริญงอกงามยิ่งขึ้นหลังจากนั้นคณะนำ2 ฝ่ายได้พร้อมกันลงนามบทบันทึกสวยจำเกี่ยวกับแผนกิจกรรมร่วมมือศกปี2025-2026ในเนื้อในบทบันทึกประกอบมีการแลกเปลี่ยนไปมาเยี่ยมยามคณะผู้แทน2 องค์การอัญญการซึ่งกันและกันเข้าร่วมกองประชุมนานาชาติว่าด้วยอาชญากรรมครั้งที่16ประจำปี2025และกองประชุมเกี่ยวกับนิติกรรมกฎหมายและสังคมครั้งที่4ที่สาธารณรัฐกูบาจัดกองประชุมทั้งไกด์เพื่อแลกเปลี่ยนบทเรียนและข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับข้อต่างๆที่2 ฝ่ายมีความสนใจ